ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ยังต้องติดตามค่ะตอนนี้ตำรวจเองก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนด้วยนะคะโดยรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแนะนำให้พี่น้องประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแสแปลงหน้าโนดค่ะแล้วก็ขอให้มอบตัวหากขัดขืนมีการยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่เขาจะปฏิบัติตามยุทธวิธีค่ะพลตำรวจโทธนาชูวงศ์รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามปฏิบัติการจับกุมนายชวลิตทองดวงหรือว่าแปงนาโนดนักโทษคดีอุกชะกันที่ยังคงลบหนีพร้อมทั้งเตรียมวางแผนยุทธวิธีแล้วก็การกำหนดแนวพื้นที่ในการเข้าประชิดกลุ่มคนร้ายรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านเนตราอำเภอปะเลียนจังหวัดตรังแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพัทลุงช่วยกันแจ้งเบาะแสการลบหนีของเสี่ยแปงแล้วก็ย่าให้การช่วยเหลือเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องการให้เสี่ยแปงเนี่ยเข้ามอบตัวมากว่าการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อจะลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ในห้องนี้ค่ะก็มีการปรับยุทธวิธีโดยการตีอบรมขึ้นไปตามแนวเทือกเขาบรรทัดทางฝั่งจังหวัดพัทลุงแล้วก็ฝั่งจังหวัดตรังนะคะโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ฝากถึงเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีอาจจะต่อสู้อาวุธปืนสงครามนะคะส่วนกระแสข่าวการวีซ่ามั่นเสี่ยแปงนั้นก็ไม่เป็นความจริงนะก็ขอให้ประชาชนได้ตรวจสอบการนำเสนอข่าวในให้ชัดเจนแล้วก็รับฟังคำแถลงหรือว่าคำตอบได้จากหัวหน้าชุดปฏิบัติการเท่านั้นด้านนายณรงค์จุ้ยเซยรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้บอกว่ากรมราชทัณฑ์ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่รวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการติดตามตัวเสี่ยแปงนะคะนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเทเรือนจำจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเพื่อจะติดตามแล้วก็รายงานไปยังผู้บริหารของกรมราชทัณฑ์แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นระยะนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนในพื้นที่ถ้าเกิดพบเบาะแสก็ให้ช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการจับกุมเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้มามอบตัวมากว่าการเกิดปะทะกันจะได้ลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ได้นำคนผิดหรือว่าเสี่ยแปงเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็ต้องเน้นย้ำไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาสักนิดนึงถ้าหากว่าพบเนี่ยนะก็สามารถแจ้งตำรวจได้เลยนะคะ191โทรไปเลยว่าพบนะหรือว่าเห็นอะไรสิ่งผิดปกติก็โทรแจ้งไปก่อนตอนนี้นะคะจะได้เป็นการป้องกันแล้วก็ป้องกันการช่วยเหลือนะคะเพราะถ้าเกิดให้การช่วยเหลือเราเองก็มีความผิดตามไปด้วยเหมือนกันนะคะถูกต้องไปโอ